ที่เป็นข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by อิจิอิสไตล์ประจำวันที่28 สิงหาคม 2567 โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้การดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้อะไรยังไงโค้ชเกาหลีใต้เปิดใจก่อนจะเจอทัพช้างศึกชุดบุร็อกโค้ชไทยเผยเจอปัญหาก่อนดวลเกาหลีใต้ในครั้งนี้โดยทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยู20ปีฐานะที่เจ้าภาพมีคิวลงสนามประเดิมเกมแรกพบกับทีมชาติไทยชุดยู20ปีในศึกฟุตบอลโซลเอิร์ธออฟอาร์ตคัพ 2024 การแข่งขันจะถูกจัดขึ้นณกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้วันพุธที่28 สิงหาคมโดยโค้ชรีชางบอนหัวหน้าโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยู20ปีแสดงความคิดเห็นก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเปิดฉากขึ้นนะฮะโดยเขาบอกว่านี่เป็นก้าวแรกในการเตรียมตัวสำหรับฟุตบอลโลกยู20ปีในช่วงปีหน้ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีในการเตรียมตัวสำหรับรอบคัดเลือกเอเชียและก็การสร้างทีมนอกจากนี้ยังมีเป็นโอกาสที่ดีที่จะเรียนรู้และก็รู้จักผู้เล่นโค้ชลีชางบอนเพิ่มเข้ามาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้ชุดยู20ปีช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาและต้องการผลการแข่งขันที่ดีก็จริงแต่ภาพที่ใหญ่กว่าซึ่งสำคัญกว่าผมต้องการเน้นไปที่การระบุตัวผู้เล่นอย่างแม่นยำและก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมซึ่งทางโค้ชลีชางบอนยังระบุด้วยนะว่าพยายามที่จะให้ทีมเกาหลีใต้อยู่20ปีนะฮะเน้นไปที่การเล่นเกมรุกโดยเฉพาะการบุกโจมตีทางด้านข้างตามแนวทางของสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ที่ต้องการในครั้งนี้พร้อมทั้งบอกกับแฟนบอลให้ตั้งตารอดูได้เลยนะว่าผลการแข่งขันนัดแรกที่เจอกันกับทีมชาติไทยชุดยู20ปีจะออกมาในครั้งนี้เป็นเช่นไรนะทางนี้เอเมอร์สัน เบเดล่าหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยชุดบูร็อกนะฮะได้นั่งโต๊ะแถลงข่าวก่อนเกมพบกับเจ้าภาพเกาหลีใต้ระบุเลยนะว่าตัวเขาเนี่ยดีใจที่ได้เข้ามาร่วมกับท่านของทัวร์นาเมนต์นี้และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเตะไทยที่ได้พบกับ4ทีมชั้นนำแต่อย่างไรก็ตามเอเมอร์สัน เบเดล่าเองนั้นเผยทีมชาติไทยเจอปัญหาก่อนที่จะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ระบุเลยนะว่าตอนนี้นักเตะยังไม่ฟิต 100% พยายามที่จะตรวจสอบผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดลงสนามเพื่อจะเป็นการเตรียมทีมก่อนการแข่งขันคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียที่กำลังจะมาถึงซึ่งการที่นักเตะไม่ฟิต 100% อาจจะมาจากการเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ก่อนการแข่งขัน1วันในครั้งนี้หรือไม่เป็นในว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าเป็นปัญหาที่มีโอกาสที่ทำให้เขาเรียกว่านักเตะยังไม่พร้อมนะฮะยังไม่ฟิตสมบูรณ์แบบและต้องมาเจอนัดอุ่นเครื่องแบบนี้อาจจะแย่หน่อยก็เป็นได้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยชุดยู20ปีกันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงโปรแกรมเจอทีมชาติไทยในศึกทางด้านของอาเซียนคัพ 2024 เช็คเลยนะฮะเตะวันไหนและเจอกับใครบ้างโดยการนี้ทางด้านของโปรแกรมทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมาสดาอิชิอุนซือเลือดซามูไรบลูในศึกอาเซียนคัพ 2024 เช็คเลยว่าเตะวันไหนและเจอใครบ้างความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือว่าอาเซียนมิซูบิชิเอเล็กติกคัพ 2024 หรือว่าอาเซียนคัพ 2024 จะเปิดฉากฟาดแข่งกันในระหว่างวันที่ 8 ธันวาคมถึงวันที่ 5 มกราคมและเป็นที่เข้าใจกันดีว่าช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมมาสดาอิชิหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นอยู่กรุ๊ป A ร่วมกับทีมชาติมาเลเซียทีมชาติสิงคโปร์ทีมชาติกัมพูชาและผู้ชนะรอบคัดเลือกระหว่างติมอร์เลสเต้หรือบูไนนะโดยโปรแกรมทีมชาติไทยในศึกอาเซียนคัพ 2024 รอบแบ่งกลุ่มกรุ๊ป A ก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่ 8 ธันวาคมติมอร์เลสเต้หรือว่าบูรูไนพบกับไทย 14 ธันวาคมไทยพบมาเลเซีย 17 ธันวาคมสิงคโปร์พบกับหน้าของทีมชาติไทย 20 ธันวาคมไทยพบกับหน้าของทีมชาติกัมพูชาส่วนรอบรองชนะเลิศนัดที่ 1 26-27 ธันวาคมนัดที่ 2 29-30 ธันวาคมส่วนรอบชิงชนะเลิศนะฮะงานนี้ก็จะเป็นนัดแรกวันที่ 2 มกราคมนัดที่ 2 วันที่ 5 มกราคมในครั้งนี้เป็นนักว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาแล้วยังไงฟ้าหลังฝนของเจ้าบุ๊กสั่งจะเป็นเช่นไรโดยไลฟ์สดประกาศรายชื่อออกมาในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับ 23 ขุนพลนักเตะช้างศึกยุคใหม่ของกุนซือมาสดาอิชิอิที่ต้องบอกว่าเป็นยุคใหม่จริงๆเพราะนี่คือการเริ่มต้นนับหนึ่งกับการสร้างทีมชาติไทยสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอย่างแท้จริงเพราะอย่าลืมนะว่าภารกิจในช่วงปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นศึกเอเชียนคัพ 2024 ต่อด้วยเวิลด์คัพ 2026 รอบคัดเลือกอิชินั้นเข้ามารับไม้ต่อทำหน้าที่ของโค้ชมาโน่ โปรกิ้งที่ต้องแยกทางกันไปกลางศึก เพราะผลงานไม่เป็นตามที่เป้าที่วางเอาไว้ดังนั้นเจ้าตัวจึงยังไม่เปลี่ยนแปลงเขาโครงสร้างทีมชาติตามใจที่ตนเองต้องการได้มากมายนักต่างจากครั้งนี้ซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้ออกสตาร์ทด้วยการมีภารกิจทีมไปอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ที่เวียดนามซึ่งงานนี้บอกได้เลยนะว่าถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียกตัวผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาทดสอบแข่งอย่างจริงจังเป็นเนื้อเป็นหนังว่าใครบ้างที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักแทนทดแทนรุ่นพี่นะฮะอย่างเต็มตัวหลังจากนี้เป็นต้นไปโดยเพราะยุคของดาวเตะซูเปอร์สตาร์อย่างมุ้ยธีรศิลป์แดงดาเจชนาทิพย์สงกรสินอุ้มธีรธรบุญทันและก็ตังสารัตน์อยู่เย็นในการรับใช้ชาติน่าจะหมดลงแล้วจริงๆเราจึงได้เห็นชื่อของแข้งดาวรุ่งหน้าใหม่ได้รับโอกาสให้ขึ้นมาสู่ทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นแพทริกกุนสตาฟสันวิลเลียมไบเดอโซวาริชชูทองทรงวุฒิไคร่ควรและก็กรกฎพิพัฒน์นัดดารวมไปถึงส้มเช้งจนทานเข็มดีประการหลังตัวตึงของราชบุรีที่มุ่งมั่นจะได้ลงเล่นกับทีมชาติไทยแบบเกินร้อยส่วนอีกคนที่น่ายินดีที่สุดก็คือการคัมแบ็กกลับมาติดทีมชาติศึกของเจ้าบุ๊กเอกนิษฐ์ปัญญาที่เคยเจอเรื่องของดราม่าอย่างหนักหน่วงก่อนหน้านี้จากการถอนตัวทีมชาติชุดเอเชียนคัพเมื่อปีช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะไปเข้าแคมป์กับต้นสังกัดในเจลีกอุระวะเบรดซึ่งหลังจากนั้นอีกหลายเดือนเจ้าตัวก็ไม่เคยถูกเรียกตัวติดทีมชาติอีกเลยแถมสถานการณ์ในสโมสรแดนซามูไรก็ย่ำแย่ในครั้งนี้ลงไปเรื่อยๆนะและเป็นเพียงแค่ตัวเลือกหางแถวของเฮดโค้ชคนใหม่ไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองติดต่อกัน5นัดเข้าไปให้แล้วจนกองเชียร์ชักจะถอดใจห่วงอนาคตของเจ้าบุกสั่งว่าทำท่าจะดับวูบเสียกระมังกระนั้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเหมือนวันฟ้าเปิดของแข้งชาวไทยคนนี้กลับมาอีกครั้งเมื่ออุระวะมีคำสั่งปลดฟ้าผ่าโค้ชมาเทียเฮอร์สโมพ้นเก้าอี้ผู้จัดการทีมทันทีก่อนที่จะทำศึกการดึงตัวกุนซือคนเก่าอย่างมาเซียสกอซ่ากลับมาคุมบางเหียมอีกครั้งซึ่งก็อย่างที่รู้กันว่าโค้ชสกอซ่าผู้นี้นี่แหละครับที่เป็นผู้เห็นแววของเอกนิษฐ์ปัญญาตอนมาทดสอบฝีเท้าที่ญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วก่อนจะให้สโมสรยืมตัวจากเมืองทองและให้โอกาสเจ้าบุ๊กได้ลงสนามโชว์ฝีเท้าอย่างเต็มที่อันนำมาซึ่งการต่อสัญญาออกไปอีกจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งการหวนคืนตารางของสกอซ่าเนี่ยถือว่าเป็นข่าวที่ดีของปัญญาสั่งที่จะได้แจ้งเกิดกันอีกครั้งอย่างแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอช่วงบ่ายวันเดียวกันโค้ชอิชิอิก็ประกาศเรียกตัวเอกนิษฐ์ปัญญาคืนทีมชาติอีกเรียกว่าเป็นข่าวดี2เด้งที่มาในวันเดียวกันชนิดที่น่าชื่นใจเหลือเกินเพราะการกลับมาติดช้างศึกในครั้งนี้ของบุกสั่งเขาน่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงตำแหน่งของเจชนาทิพย์สงกรสินพอดิบพอดีอันจะช่วยเรียกความมั่นใจของเจ้าตัวให้กลับคืนมาได้แบบเต็มร้อยก่อนจะกลับไปสู้ต่อที่อุระวะกับโค้ชคนเดิมที่เคยมอบโอกาสให้ในครั้งแรกและถือเป็นฟ้าหลังฝนที่น่าจะสวยงามจับตาอย่างที่ทุกคนคาดหวังเอาไว้ว่าจะได้เห็นกันในครั้งนี้ได้หรือไม่เป็นในงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจบุ๊กซังของเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่อหน้าของธีรศักดิ์เผยพิมายกล่าวหลังยิงไป2ประตูใส่หน้าของสุโขทัย FC ในเกมล่าสุดในครั้งนี้โดยธีรศักดิ์เผยพิมายศูนย์หน้าฟอร์มฮอตของการท่าเรือ FC กล่าวหลังช่วยทีมต้นสังกัดเปิดพลังถล่มนะฮะสุโขทัย FC ไป 4-1 ในศึกฟุตบอลที1ในฤดูกาล 2024 นัดที่3เมื่อคืนที่ผ่านมาณ สนามแพทสเตเดียมทำให้ท่าเรือเนี่ยกลับขึ้นไปรั้งจ่าฝูงของตารางคะแนนกันอีกครั้งแข่ง4เกมไว้ทั้งหมด12แต้มเกมนี้เจ้าต้นลงมาเป็นซุปเปอร์ซับให้กับสิงห์เจ้าท่าเกมที่4ติดต่อกันของซีซั่นก่อนและจะยิงเหมาอีก2ประตูทำให้เจ้าตัวเนี่ยยิงในลีกไปแล้วมากถึง5ประตูขึ้นไปรั้งเป็นดาวซันโวของที1ล่าสุดอีกทั้งยังคงมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่กำลังเตรียมจะไปอุ่นเครื่องที่ประเทศเวียดนาม2นัดในช่วงต้นเดือนกันยายนในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยหลังเกมเจ้าต้นได้เปิดเผยนะว่ารู้สึกดีใจที่เกมนี้ทีมเก็บ3แต้มได้และก็ดีใจที่ผมยิงประตูได้ด้วยครับถือว่าช่วยเรียกความมั่นใจได้เยอะเลยครับอีกไม่กี่สัปดาห์เราก็จะเข้าแคมป์ทีมชาติกันแล้วก่อนจะไปอุ่นเครื่องนัดแรกก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจในครั้งนี้ให้ได้เป็นอย่างมากครับโดยผู้สื่อข่าวสอบถามการที่ทีมชาติไทยชุดนี้ไม่มีทั้งธีรศิลป์แดงดาธีรธรบุญทันและก็ชนาทิพย์สงกรสินโดยเขาได้บอกว่าผมคิดว่าทุกคนมีชื่อติดมาบางคนก็เคยมีชื่อเข้ามาบ้างแล้วส่วนคนที่เข้ามาใหม่ทุกคนก็มีศักยภาพในตัวเพราะกับสโมสรทุกคนก็ได้ลงเล่นเป็นประจำกันอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะทดแทนผู้พี่ๆในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่28 สิงหาคม 2567 โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ